ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรายการจะเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศค่ะชยามิชัยมาเลี้ยวแป้งสระชัดมาเลี้ยวเลี้ยววันอาทิตย์ที่30เมษายนอาทิตย์สุดท้ายแล้วครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าค่ะสิ้นเดือนแล้วนะวันนี้นะไวเหมือนโกหกจริงๆแต่หยุดยาวเลยนะจริงหยุดมาก็เมื่อวานก็หยุดใช่ป่ะแล้ววันนี้วันหยุดนะครับพรุ่งนี้ก็หยุดอีก1วันด้วยถูกเลยค่ะคุณพ่อเพราะฉะนั้นจะไปไหนกันบ้างเอ่ยนะครับใครหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวรอใช่ไหมหรือว่าถ้าใครคิดไม่ออกก็ดูรายการเราสิคะถูกต้องเวลาวันนี้ค่ะคุณพ่อมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยที่จะมานำเสนอให้กับพ่อแม่ๆนะคะอยากได้เมนูที่แบบว่าเพิ่มความสดชื่นสักหน่อยไหมนี่เลยนะคะทำมาจากลิ้นจี่อัมพวามีหลากหลายเมนูเลยนี่อุ๊ยข้าวผัดลิ้นจี่อะไรเยอะแยะมากมายเลยจริงๆที่นี่ต้องติดตามแล้วนะคะนักรับมากอะไรเนี่ยข้าวแช่เหรอข้าวแช่ด้วยเหรออยากกินข้าวแช่อุ๊ยเพิ่งดูหมดนะเดี๋ยวไปดูในรายการเดี๋ยวไปดูในรายการยั่วๆกันไปก่อนจ้าของพ่อก็เหมือนกันลูกแป้งเอ้ยไม่แพ้กันหนูเห็นไหมอะไรเอ่ยอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวผักโขมเจ้าแรกในไทยเลยดีกว่าว่างั้นไหลเลี้ยวนะฮะกินทั้งนี่มันเป็นแบบนี้แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวตำลึงมาแล้วก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นนะแต่ก๋วยเตี๋ยวผักโขมที่นี่เป็นเจ้าแรกครับต้องชิมให้ได้เลยคุณรสชาติน้ำซุปของเขาก็กลมกล่อมเด็ดดวงจะเข้มข้นมากเลยใช่แล้วการลวกเส้นของเขาลูกเห็นไหมเห็นเลยว่ามันกำลังนุ่มเหนียวแล้วก็พอดีน่าจะหนึบหนึบปากเอออะไรอย่างนั้นนะหิวกันตั้งแต่เช้าอีกแล้วท้องร้องเลยเนี่ยท้องร้องเลยปะเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้เลยเนี่ยได้ยินเสียงอยู่นะใช่แล้วรู้สึกว่ามันโคคลาโคคลาอยู่ในท้องเนี่ยใช่หิวหิวหิวสิแหมคุณถ้าหิวแล้วก็นะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวไปเลยไปได้เลยที่นี่เลยไปชิมก๋วยเตี๋ยวผักขมนะฮะพร้อมกับเมนูอร่อยหลากหลายมากเลยนะฮะในโรงไม้ย่านอ่อนนุชของเรานี่เองใกล้ๆเองเออร้านก๋วยเตี๋ยวโรงไม้นะครับตกแต่งด้วยไม้เก่าแล้วก็เศษไม้จากโรงไม้ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยมาถ่ายรูปเช็คอินกันแบบนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้โทนแบบนี้สีสันต่างๆสวยงามแบบนี้นะครับเวลาถ่ายรูปโพสต์ลงไปแล้วมันก็จะสวยเนาะดูมีชีวิตชีวานะครับเมนูแนะนำนั่นก็คืออะไรรู้ป่ะแป้งอะไรบ้างคะที่เกริ่นเอาไว้ครับคุณแม่คุณพ่อก๋วยเตี๋ยวผักโขมซึ่งผักโขมทำไมต้องสเตทคำด้วยนะซึ่งทำขายเป็นเจ้าแรกในไทยค่ะอร่อยคู่กับเส้นเนื้อหมูแล้วก็น้ำซุปรสชาติแบบกลมกล่อมแบบนี้คุณดูสีน้ำซุปแล้วคุณจินตนาการเอาเองสายก๋วยเตี๋ยวจะต้องรู้ใช่นะฮะต้องไม่พลาดจะต้องไม่พลาดแน่ๆแล้วนอกจากนี้นะคุณนะนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเขายังมีข้าวมันไก่ทั้งไก่ต้มไก่ทอดนะฮะแล้วก็ข้าวหมูนุ่มซอสกระเพราหมูรสจัดจ้านด้วยน่ากินจริงๆเลยแต่ละเมนูนะฮะยำเกลียวกรอบนะฮะยำเกลียวกรอบรสแซ่บนะครับแล้วก็เกลียวกุ้งลวกจิ้มก็มีนะชิ้นโตๆคำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคุณแม่คุณพ่อคุณปัดอตินุชมงคลสกุลวุฒิเจ้าของร้านเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยรับทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็รับตกแต่งภายในนะครับมานานกว่า30ปีแล้วมีโรงไม้เป็นของตัวเองเมื่อเจอโควิดมันเข้ามาเนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงๆงานมันก็หดก็หายไปก็เลยต้องปรับตัวเพื่อสร้างอาชีพให้กับพนักงานทิ้งลูกน้องก็ไม่ได้ก็เลยเปิดร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดมันคลี่คลายเหรอกลับแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยแต่คลี่คลายแล้วอ้าวจริงๆนะก็ยังขายต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างรายได้ด้วยนะครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมๆกันตอนแรกๆค่ะเขาจะมีช่างที่เป็นผู้ชายมาเสิร์ฟอาหารมาลวกก๋วยเตี๋ยวมาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตอนนี้พอสถานการณ์ค่อนข้างที่จะกลับปกติแล้วก็จะเป็นครอบครัวของช่างแฟนๆของช่างอะค่ะช่างก็ยังทำงานอยู่ปกติส่วนแฟนๆของเขาที่ตกงานมาจากที่อื่นเขาก็มาเป็นพนักงานที่นี่มาเป็นเด็กเสิร์ฟมาเป็นบาริสต้าเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะมีเมนูอร่อยแบบว่าหลากหลายจริงๆนะร้านนี้ขายในราคาที่มันจับต้องได้เริ่มต้นเพียง50บาทนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะคะอุ๊ยเค้กลาวาแน่เลยอ่ะเนี่ยหั่นไปช็อกโกแลตไหลเยิ้มโอ้ยอยากกินอ่ะอยากกินอยากกินช็อกโกแลตด้วยอันนี้ตามแบบแหมเรื่องของกินนี่นะเข้มข้นอันเนี้ยช็อกโกแลตนะอ่ะต่อนะคะเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครอย่างกาแฟน้ำกะทิไซรัปใบเตยนั่นเองนะคะแล้วก็
็มีของหวานทำเองด้วยนั่นก็คือที่หนูเกริ่นไปเลยคือเค้กช็อกโกแลตลาวาสูตรฝรั่งเศสนั่นเองค่ะแวะไปเช็คอินถ่ายรูปพร้อมกับกินของอร่อยได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโรงไม้ปากซอยอ่อนนุช32แขวงสวนหลวงกรุงเทพนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook ของเขาก็ได้เหมือนกันนะคะตามชื่อร้านเลยน่ากินอยากกินผักขมนี่แหละใช่ไหมผักขมน่ากินจริงๆนะไปต่อของกินนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปกันที่สุโขทัยกันบ้างสุโขทัยปกติเราก็จะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้สุโขทัยขึ้นชื่อใช่ไหมแต่วันนี้จะพาไปชิมข้าวซอยค่ะข้าวซอยอร่อยมากๆแล้วก็เป็นอาหารเหนือนะคะฝีมือของคุณย่าเปาคำนั่นเองค่ะต้องอร่อยมากๆแน่เลยเมนูอาหารเหนือร้านนี้นะคะที่ลูกค้าติดใจเลยก็จะมีทั้งข้าวซอยเนื้อหมูแล้วก็ไก่มันเป็นยังไงคะคุณพ่อโอ้ยแล้วก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยนะพ่อชอบกินอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะลาบหมูแกงอ่อมหมูแกงฮังเลแบบนี้เป็นสูตรเฉพาะของคุณย่าเปาคำเลยนะคะที่เขาปรับรสชาติให้เข้มข้นถูกปากมากๆเลยจนคนสุโขทัยเนี่ย เขาใช้วัตถุดิบสดใหม่แล้วก็สะอาดด้วยนะคะคุณย่าเปาคำบอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนสายธรรมซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดสุโขทัยเมื่อตัดสินใจแล้วว่าขายโรงเรียนนะเมื่อปี2563ก็มาซื้อที่ดินค่ะสร้างบ้านแล้วก็เปิดร้านนี้เพราะว่าชอบทำอาหารเหนือมากๆและเมื่อ10ปีก่อนก็เคยเปิดร้านอาหารเหนือเล็กๆอยู่ริมแม่น้ำยมนั่นเองอยากจะชิมอาหารเหนือฝีมือคุณป้านะคะแวะไปได้เลยที่ร้านข้าวซอยสายธรรมอาหารเหนือถนนตัดใหม่ปากทางเข้าที่ทำการอบต.ปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะเวลาเห็นเขากินอะไรเงี้ยแล้วเรายังไม่ได้กินอ่ะเนาะมันมีความรู้สึกว่าคำแรกที่เขาเข้าปากเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงมันคงอร่อยอ่ะจิอุ้ยเขาแล้วคำแรกนะถ้ากินเข้าไปแล้วไปเจอที่รสชาติที่มันใช่มันโดนนะแป้งคือแบบมันอร่อยอ่ะจริงเขากินถูกต้องมากเลยนะเราจะต้องกินคำใหญ่ๆแบบนี้อร่อยเต็มคำอร่อยเต็มคำอย่างนั้นเนาะแล้วไม่เสียดายพื้นที่เนื้อท้องเลยนะจริงไม่เสียดายไปไกลแค่ไหนก็โหได้เจอของอร่อยๆนะครับมันรู้สึกดีเนาะมันรู้สึกดีเดินทางเหนื่อยๆแบบเราไปเที่ยวบางทีเดินทางเหนื่อยไงจอดกินร้านอาหารที่มันแบบว่าอร่อยถูกปากเนี่ยมันก็มีพลังไงใช่แต่ที่นี่นะฮะไปอร่อยกันต่อเขาเรียกว่าอร่อยหลังอู่ดีกว่าถ้าคุณกินอะไรที่หน้าอู่นะไม่อร่อยคุณเข้าไปที่หลังอู่ที่นี่อร่อยการันตีเลยครับว่าอร่อยจริงๆนะเดี๋ยวจะพาไปชิมเมนูอร่อยแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยคุณบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเก๋เหมือนเปิดเข้าไปในบ้านแบบนี้เลยสวยเลยสวนหลังอู่นะฮะคือร้านอาหารสไตล์โฮมเมดนะครับตั้งอยู่หลังอู่ในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับแต่มีต้นหมากรากไม้ล่มลื่นแบบนี้เลยนะลมพัดเย็นสบายเลยนะครับเหมือนกับนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านของเรานี่แหละนะครัวก็บ้านๆแบบนี้ครับคุณเมนูอร่อยนะก็มีทั้งสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กเนื้อสเต็กแซลมอนนะครับมีหมดเลยแฮมเบอร์เกอร์ก็มีสปาเกตตี้ก็มีเหมือนกันฮะต้องกินนะครับไส้กรอกเยอรมันอร่อยอีกราคาของเขาเริ่มต้นเพียง30บาทถูกปะล่ะถูกนะถูกสเต็กอย่างเงี้ยคุณนะครับคุณบัณฑิตเอื้อตระการวิวัฒน์เจ้าของร้านเขาบอกว่าเปิดอู่ซ่อมรถเวสป้ามานานกว่า20ปีแล้วเมื่อภรรยาเห็นว่ามีพื้นที่ว่างหลังบ้านนี่นะพี่ว่างหลังบ้านว่างบรรยากาศดีพี่ใช่ทำอาหารกันดีกว่าแล้วก็เบเกอรี่ขายเลยนะครับทุกเมนูเขาใช้วัตถุดิบที่แบบว่าสดใหม่แล้วก็ปรุงเองนะฮะอะไรเนี่ยชูรสด้วยเครื่องเทศแบบคุณภาพดีอย่างนี้อยากชิมนึกว่าชูรสด้วยอ๋อไม่ใช่ชูรสชาติของอาหารนะอยากชิมความอร่อยนะคะแวะมาได้ที่ร้านสวนหลังอู่ค่ะตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนั่นเองค่ะอย่าไปผิดร้านนะถ้าหน้าอู่ไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ใช่ต้องมาอร่อยแล้วอร่อยด้วยอร่อยหลังอู่ใช่ดีแต่บรรยากาศดีเห็นไหมร่มเชียวนะคะไปกันต่อเลยค่ะเมนูที่หนูจะพาไปวันนี้นะคะเกี่ยวกับลิ้นจี่ที่นี่นะคะเขาเอามาดัดแปลงทำหลายอย่างเลยเป็นทั้งเมนูข้าวเมนูหวานโหอาหารของเขาน่ากินทุกอย่างจริงๆที่เห็นไปอ่ะแล้วเมื่อกี้แอบเห็นอะไรข้าวแช่ด้วย
แต่มีเป็ดย่างแกงเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่นะโอ้โหมันกลมแล้วแบบว่าสดน้ำก็ไปใช่ครับมันจะมีความหวานของลิ้นจี่เปรี้ยวหวานๆเนี้ยใช่เลยนัวมากมันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะที่ร้านนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะอันนี้นะคะก็คืออาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรธนสินนะคะหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรค่ะเขาได้สาธิตการทำอาหารคาวหวานจากลิ้นจี่พันค่อมอัมพวานั่นเองค่ะเมนูแรกของเขานะคะก็คือพะแนงหมูใส่เนื้อลิ้นจี่สดนั่นเองโรยหน้าด้วยใบมะกรูดและพริกแดงหั่นฝอยนะคะอร่อยคู่กับข้าวผัดหมูใส่ลิ้นจี่สดค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะต่อด้วยข้าวแช่ทานคู่กับปุ่มนะคะที่ทำจากลิ้นจี่และเครื่องแหนมมีมะม่วงดิบแตงกวากระชายและต้นหอมนะคะส่วนของหวานของเขาก็มีเหมือนกันค่ะก็คือส้มฉุนนะคะมีลิ้นจี่ลำไยคว้านเม็ดมะยงชิดเพิ่มความอร่อยมากๆเลยด้วยขิงซอยมะม่วงซอยเปลือกส้มซ่าหอมแดงเจียวและน้ำเชื่อมใส่น้ำส้มซ่าแช่ให้เย็นก่อนที่จะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะอยากลองไปนะไปได้เลยค่ะที่กำแพงเพชรนั่นเองนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่Facebook ของเขาก็ได้ค่ะบริรักษ์ไทยคาเฟ่คาเฟ่เมืองกำแพงบายวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนั่นเองนะคะเห็นทั้งถาดแบบนี้อยากแคปหน้าจอเอาไว้แล้วไปปั๊บจะสั่งปุ๊บเลยแบบนี้เลยให้หมดเลยปุ๊บเลยกินให้หมดเลยนะคุณทำร้ายสายตาผมมากเลยทีมข่าวเราอะใช่ทำร้ายจิตใจเราเนาะมันยั่วมากๆเลยอะอยากกินเนาะใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เมนูแรกที่เป็นพะแนงอุ้ยนี่ร้อยด้วยโรยด้วยมะลิหอมไปอีกน่ากินน่ากินจริงไปกันต่อเลยคุณแม่คุณพ่อครับไปกินขนมเบื้องยวนกันบ้างดีกว่าครับแต่เป็นขนมเบื้องยวนที่เป็นเรียกว่าสูตรคุณแม่ให้สูตรเอาไว้แล้วก็ทำขายต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นเจ้าเด็ดของอุทัยธานีไปแล้วในตอนนี้ขนมเบื้องนะครับเรียกว่าขนมเบื้องยวนเมืองอุทัยนะคุณปรีชาเสงดีนะครับวัย62ปีเขานำสูตรขนมเบื้องยวนของคุณแม่เนี่ยมาทำขายแล้วใครได้ชิมน้องแป้งหนูดูก่อนลูกดิทำแป้งขนมยวนแบบนี้ไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับมันต้องมีความแบบใช่แล้วเป็นกระทะแบบนี้นะแล้วต้องติดกระทะแบบนี้แล้วเนื้อแป้งเนี่ยมันจะบางแบบนี้เลยนะค่ะนี่วิธีทำของเขานะฮะทำง่ายมากคุณเริ่มจากน้ำแป้งข้าวเจ้านะผสมกับน้ำกะทิแล้วก็เกลือจนเข้ากันเลยนะแล้วก็เทแป้งให้ทั่วกระทะเลยนะครับแล้วก็ละเลงไปให้แผ่ๆแบบนี้นะฮะละเลงเลยนะให้แผ่ๆไปเมื่อแป้งใกล้จะกรอบแล้วนะครับก็ใส่ไส้ไปไส้ของเขานี่ก็ทำง่ายมากเลยคุณค่ะคุณฟังนะทำจากมะพร้าวขูดแล้วก็ผัดกับน้ำตาลกระเทียมแล้วก็พริกไทยโรยถั่วลิสงคั่วเองนะฮะแล้วก็หัวไชโป๊สับละเอียดเต้าหู้หั่นเต๋าผักชีแล้วก็ถั่วงอกเทใส่ลงไปนะครับจากนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคูณแป้งที่ทอดกรอบแล้วเนี่ยนะครับเอามาห่อแบบนี้ห่อไปห่อเข้าไปแบบนี้ห่อเลยนะครับบางคนไม่ชอบกรอบบางคนชอบแบบนุ่มๆทำให้ได้นะเลือกทานเอานะฮะมันจะเด่นตรงไส้นี่แหละครับคุณนะครับขายชิ้นละ20บาทถ้าใส่ไข่เพิ่มเป็นอีก10บาทเท่านั้นเองนี่โอ้ยน่ากินอยากชิมก็ไปสิแวะกันไปอยากชิมแวะไปเลยหมายถึงผมนี่แหละบอกกับตัวเองอยู่เนี่ยอยากชิมไปเลยนะฮะอยู่ที่ริมถนนสายหลังตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับขนมเบื้องยวนสูตรแม่จังหวัดอุทัยธานีนี่เฮ้ยมีของอร่อยอร่อยอ่ะนะไปดูอาชีพของหนุ่มแม่กรองนะคะหนุ่มแม่กรองคนนี้เนี่ยเขาเปิดร้านขายขนมต้มนั่นเองค่ะไหนดูสิหนุ่มอายุเท่าไหร่หนุ่มเขาไม่ได้บอกอายุสิเหรอทำไมอ่ะไปแต่มาต้องเป็นหนุ่มอ่านด้วยหนุ่มแม่กรองก็หนุ่มแม่กรองไงเขาเปิดร้านใช่แหมพอพ่ออ่านข่าวผู้หญิงไม่เห็นหนุ่มไม่เห็นพูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยสักอย่างครับครับหนุ่มแม่กองไงเขาเปิดร้านขนมต้มค่ะแล้วเขาใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแทนมะพร้าวถึงทึกขายดีมากๆเลยวันละหมื่นนี่ดูหนุ่มแม่กองค่ะคุณพ่อนะขนมต้มที่ร้านบ้านขนมต้มแม่กองหอมนุ่มอร่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันมากๆเลยโดยสูตรดั้งเดิมของเขานะคะเขาก็จะใส่ถุงมือด้วยถูกต้องเขาไม่ได้ใส่ใจอย่างเดียวใช่นี่ดีมากเลยนะโดยสูตรดั้งเดิมของเขานะคะเขาจะใช้แป้งข้าวเหนียวมาปั้นก่อนแล้วก็
ห่อใส่หน้ากระฉีกหรือว่ามะพร้าวขูดเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วก็ปั้นค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆจากนั้นก็นำไปนึ่งคลุกกับเนื้อมะพร้าวขูดซึ่งเป็นมะพร้าวทึนทึกหรือว่ามะพร้าวอ่อนกลางแก่นะคะแต่ที่ร้านนี้ใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแทนมะพร้าวทึนทึกเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเองคุณคงกรนะคะเจ้าของร้านบ้านขนมต้มแม่กรองบอกว่าขนมต้มที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรที่สืบทอดมานานกว่า10ปีแล้วมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะแทนมะพร้าวทึนทึกเพราะว่าหอมแล้วก็นุ่มกว่าด้วยส่วนแป้งนะคะก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวอบควันเทียนทำให้กลิ่นเนี่ยหอมมากๆแล้วก็จะใช้น้ำอุ่นนวดค่ะนวดทำให้แป้งเนี่ยนุ่มและไส้กระฉีกนะคะจะใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมขูดด้วยมือเพื่อให้เนื้อนุ่มไม่กระด้างแล้วก็นำไปผัดกับน้ำตาลมะพร้าวแม่กรองแท้ 100% เลยจะมีความหวานพอดีแล้วก็ไส้เนี่ยจะไม่แข็งนะคะที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะเขาขายราคากล่องละ50บาทเองนะครับแล้วมีตั้ง11ลูกอ่ะนะครับอยากชิมเนี่ยคุณต้องสั่งล่วงหน้า1วันนะครับเพราะว่าขายดีมากวันธรรมดาเนี่ยประมาณ100ถึง200กล่องอ่ะทำกันอย่างเงี้ยทุกวันเลยอ่ะแล้วรายได้นะก็คือประมาณ10,000บาทถูกต้องเลย10,000บาท10,000 บาทเลยนะคะส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าเทศกาลสำคัญๆก็จะมีออเดอร์วันละ400ถึง500กล่องเลยนะคะไปกันได้นะคะบ้านขนมต้มแม่กรองริมถนนบายพาสหลังโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสงครามเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามค่ะใครที่กำลังจะเดินทางไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้กันก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยจะไปซื้อขนมต้มแบบนี้นะครับก็ต้องเดินทางถ้าเผื่อว่าอยากไปถ้าร้อนปั๊บนะหน้ามืดพออย่าลมอย่าดมอย่าหมองเป็นสิ่งที่สำคัญลูกอย่าเพิ่งไปลมเป็นลมตื่นขึ้นมาไม่ได้อย่าเกเรต้องตื่นมาช่วยพ่ออ่านก่อนจะเป็นลมไอ้นี่นะถ้าอยากจะเป็นลมนะครับอยากเป็นลมได้ใช่ไหมอยากจะเป็นลมคุณต้องดมยาดมสมุนไพรวี่นี่ยาดมสมุนไพรขายดีมากในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนมีพกติดกระเป๋าไว้ก็ดีนะครับคุณแม่คุณพ่อครับแต่ยาดมสมุนไพรตอนนี้นะต้องบอกว่ายอดพุ่งมากเลยทะลุเป้ามากๆนี่จีนแซ่ตึ้งนะฮะนี่คือร้านยาจีนแซ่ตึ้งในตลาดน้ำหลัก5อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีของเรานะคุณนะเขาเร่งบรรจุยาสมุนไพรกันนะครับคุณค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่สมุทรสงครามไม่ไกลเลยนะไม่ไกลเดินทางไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงที่นี่เลยนะครับไปซื้อยาดมด้วยนะครับที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเขาเร่งบรรจุยาสมุนไพรใส่ขวดแบบนี้ใช้สำหรับดมและทาบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะฮะเตรียมไว้ขายให้กับลูกค้าคุณตอนนี้เขาขายดีมากเลยเพราะว่าสภาพอากาศในพื้นที่หลายพื้นที่ดีกว่าร้อนจัดร้อนจัดบางวันนะคะอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า40องศาค่ะหลายคนกลัวจะเป็นลมแดดหรือเป็นฮิสโตกแบบนี้ครับหน้ามืดก็ต้องหายาดมพกติดตัวกันเอาไว้นะฮะค่ะคุณนิรันดร์นะคะเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านขายยาแผนโบราณมีทั้งสมุนไพรจีนและสมุนไพรพื้นบ้านของไทยโดยรับช่วงต่อมาจากพ่อนะคะซึ่งเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนั่นเองโดยยาดมของเขาเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยทำมาจากสมุนไพรกว่า10ชนิดอาทิการพูลูกจันเทศดอกจันลูกกวานใบกวานนำมาหมักกับการบูและพิมเสนนะคะประมาณ6เดือนแล้วแยกบรรจุแบ่งเป็นน้ำมันสมุนไพรแบบหัวลูกกลิ้งแล้วก็หัวสเปรย์นั่นเองรวมถึงยาดมที่บรรจุสมุนไพรและน้ำมันในขวดอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะเพราะว่าจะเป็นลมแล้วของเราก็มีตรงนี้คือนิยมสเปรย์วิธีใช้ฉีดที่มือแล้วก็ถูแรงแรงนะฮะถูแรงแรงดมช้าๆลึกยาวๆมันจะสดชื่นนะแล้วตัวต่อแบกก็เป็นแบบลุคกิ้งก็แบบเดียวกันกิ้งที่มือครับแล้วก็ถูแล้วก็ดมเหมือนกันอย่างกระวานการพูเครื่องเทศรวมๆก็เหมือนแก้คือว่าแก้เวียงเบียงศีรษะมึนงงนะบนหัวใจแล้วคลายไอ้คลายกล้ามเนื้อได้ด้วยแป้งพ่อสนใจอ่ะลูกหนูก็สนใจเหมือนกันเนาะเราไปกองละครกันอย่างเงี้ยครับแล้วร้านเนี้ยจริงๆนะต้องมีพกติดตัวไว้มันช่วยได้เนาะใช่ๆมันชื่นใจมากๆเลยค่ะคุณแม่คุณพ่อจ๋าตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจลองสั่งซื้อไปได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลัก10เท่านั้นเองแต่หอมชื่นใจจริงๆนะครับไปที่ Facebook ก่อนก็ได้คุณ Facebook ชื่อว่าจีนแซ่ตึ้งขายสมุนไพรไทยจีนทุกชนิดนะฮะและก็ Facebookนิยมดมโอ้นิยมดมนิยมดมง่ายกว่า เป็นอย่างนั้น
โอ้ยร่างกายสดชื่นแล้วสดชื่นแล้วนะคะพอดมยาดมไปแล้วเราก็ต้องไปหาของกินกันต่อนะคะคุณพ่อไม่แผ่วเราอย่าได้แผ่วของกินมันเยอะมากบนโลกใบนี้นะคะพาไปอุดหนุนแห้วค่ะกินแห้วแต่เราจะไม่แห้วนะคะที่นี่แห้วแปรรูปของฝากจากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะไปกันเลยนะคะที่นี่เลยค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านอสมนำแห้วหรือสมหวังตอนนี้ต้องการน้ำแล้วล่ะของขายดีของสุพรรณบุรีมีมานานแล้วนาแห้วที่นั่นนะแล้วเขาก็เลยนำมาแปรรูปใช่ป่ะลูกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเมนูนะทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะครับทั้งแห้วต้มเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงโอ้โหชื่อนะคุณเดี๋ยวนึกถึงดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงใช่เฮ้ยเรากินแล้วเราจะมีลำแสงออกมาไหมอะอะไรอย่างเงี้ยเออชื่อแบบโหมงคลมากๆนะใช่แล้วมีอีกนะอะไรแห้วแช่อิ่มอบแห้งอันนี้ชอบอันนี้กินหนูกินไม่ได้หนูกินไม่ได้อะไรแป้งแห้วกินไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่หนูจะกินอย่างอื่นแทนนะคะกินแห้วแป้งเดี๋ยวเอ้ยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเฟรนฟรายแห้วน้ำพริกแห้วแห้วดองแห้วดองขิงและก็มีชาแห้วโอ้เฮ้ยน่ากินหมดเลยนะทุกเมนูเลยนะใช่นี่เมนูใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินก็มีนะใช่ค่ะส่วนเปลือกแห้วของเขานะคะเอาไปทำอะไรอีกเขาก็จะนำไปทำภาชนะบรรจุอาหารสิคะทนความชื้นได้ถึง3ชั่วโมงเลยแม่เจ้ามีอีกนะนี่ชาเปลือกแห้วเห็นไหมผมรักพี่น้องชาวสุพรรณบุรีจังรักจังนี่เป็นจานจานใส่อาหารได้หมดเลยทนความชื้นได้นานถึง3ชั่วโมงเลยนะอุ้ยเท่านั้นไม่พอมีอีกมีถ่านแห้วไว้กำจัดกลิ่นด้วยเออเอาสิเอาเอาอุ้ยเขาทำครบหมดเลยนะเออเอาแล้วเอาใช่จ่าสิบเอกอนันต์นะคะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านอสมบอกว่าผลิตภัณฑ์แห้วแปรรูปเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะมาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านอาหารช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งซื้อไปใช้ไปทานแล้วก็นำไปเป็นของฝากก็ได้เหมือนกันค่ะคุณครับถ้าคุณสนใจผลิตภัณฑ์แห้วแปรรูปแบบนี้นะครับไปอุดหนุนกันเลยนะที่ศูนย์จำหน่ายของฝากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.ตั้งอยู่ริมถนนสาย340สุพรรณบุรีชัยนาทนะฮะตำบลวังยางศรีประจันสุพรรณบุรีวิสาหกิจชุมชนนะเออนี่รวมตัวกันแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะชอบจานน่ะชอบจานเนาะจะเปลือกแห้วอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้คิดค้นกันแบบว่าดีจังเลยไม่ต้องไปทิ้งแบบเมื่อก่อนแล้วอ่ะจริงใบไม้ใบหญ้าเอามาอัดแปรรูปกันแบบนี้นะอุ้ยผมรักพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีจังเนาะแห้วแห้วแห้วอยากจะกินแห้วแห้วแห้วอยากกินอยากกินเออนะแห้วแช่อิ่มก็น่ากินค่ะแป้งจ๋าไปกันต่อดีกว่าไปเจอสองสามีภรรยาชาวสตูลเขาปลูกพริกขายกันตอนนี้คุณพ่อคุณแม่สองผัวเมียผัวหาเมียคอนสร้างรายได้นะคุณเดือนรายได้เขาเรียกว่าหลักแสนอะเป็นแสนเลยหรอเป็นแสนสองสามีภรรยานะครับส่วนพริกของคุณปรีชานั่นเองคุณนี่เป็นแบบนี้นะฮะคุณปรีชาและคุณวันเพ็ญสองสามีภรรยาที่บ้านบ่อ7ลูกตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับเขาปลูกพริกเนี่ยนะ 1,200 ต้นนับเก่งเนาะนับเก่งไหมนับเก่งมาก 1,200 ต้นเยอะมากแล้วใช้พื้นที่3งานด้วยกันนะครับ1,200 ต้นแล้วจะออกพริกกี่เมล็ดกี่เม็ดกี่เม็ดคูณกันเข้าไปะนะครับนี่นะฮะเป็นสายพันธุ์เหลืองอินโดที่ขายดิบขายดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเม็ดยาวน้ำหนักดีะนะฮะแล้วก็เก็บผลผลิตได้เร็วนะใช้เวลาปลูกในประมาณ65วันถึง90วันก็เก็บขายได้แล้ว คุณวันเพ็ญเขาบอกว่าเน้นใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ให้น้ำแบบสม่ำเสมอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีอีกด้วยใช่นะคะโดยพริกที่ปลูกไว้เนี่ยปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเก็บผลผลิตสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ90ถึง130กิโลกรัมนะคะขายราคากิโลกรัมละ140ถึง200บาทและคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยสร้างรายได้มากกว่า 100,000 บาทอีกด้วยประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือไอเดียทำเงินนะครับสองสามีภรรยาช่วยกันเห็นไหมแต่ไม่รับลูกจ้างบ้างหรอครับเก็บได้ขนาดนี้พ่อแล้วพ่อก็จ้างหนูอีกทีโอ้เรานี่ก็ทุกอย่างเลยเนาะพ่อก็จ้างเด็กเราก็ช่วยกันไงพ่อลูก
พ่อลูกลูกอยากเป็นลูกกตัญญูลูกก็ต้องช่วยพ่อดีพ่อจะแต่พ่อต้องจ้างลูกนะได้หนูได้ตำแหน่งมาแล้วหนูได้โล่มาแล้วลูกกตัญญูหนูก็ได้ไปแล้วนี่นะค่ะค่ะโอเคค่ะคุณพ่อเข้าใจกันนะคะช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดเลยนะคะจะพาไปชมวิวค่ะแล้วก็ชิมของอร่อยอร่อยที่จังหวัดพัทลุงนะคะไปเลยกับปากท้องต้องรู้นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเดี๋ยวจะพาลงใต้ไปเช็คอินไร่ชาที่พัทลุงชมวิวแล้วก็ชิมของอร่อยอร่อยที่นั่นด้วยนะครับโอ้โหพัทลุงเนาะใช่ใครๆไปแล้วก็ติดอกติดใจกันนะครับเอาใจสายรักธรรมชาติกันบ้างครับที่ชอบเที่ยวไร่ชาแบบนี้นะฮะดูมุมสูงลงไปก่อนสวยมากไปเช็คอินที่ไร่ชา 1,000 ไมล์นะครับบนเนินเขาสูงริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุงนั่นเองโดยด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีเครื่องดื่มไว้บริการด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีอาหารแบบหลากหลายไว้ต้อนรับกับนักท่องเที่ยวที่มาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางขุมหุบเขายามเช้าแบบนี้นะคะจะเป็นขุนเขาหรือจะเป็นหุบเขาดีรวมมาเป็นขุมขับหุบเขาดีกว่านะฮะคุณสายันเหลมปานนะฮะผู้จัดการร้านแกบอกว่านำต้นชาจากจังหวัดเชียงรายนะมาปลูกในพื้นที่พบว่าชาเนี่ยมันปรับสภาพแถมเจริญงอกงามดีอีกคุณเอนะจึงนำส่วนยอดเนี่ยไปอบแห้งต้มน้ำร้อนเลยแล้วก็รสชาติของใบชาเนี่ยมันอร่อยไม่แพ้กับชาที่ปลูกทางภาคเหนือเลยนะผมท้าให้ลองใครมาแล้วก็พูดแบบเนี้ยผมก็ท้าเขาแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกดีดีเนาะแล้วก็คาดว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับ2567เนี่ยเขาจะนำใบชาเนี่ยนะครับมาแปรรูปให้กับลูกค้าและก็นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรองชากันถือว่าเป็นไร่ชาแห่งแรกของภาคใต้เลยนะแป้งที่อำเภอกงหลาเนี่ยฮะจังหวัดพัทลุงนะคุณแม่คุณพ่อครับถ้าคุณอยากฟินกับความอร่อยและก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคุณแวะไปได้เลยนะครับที่ไร่ชาพันใหม่ตำบลคลองตักคลองทรายขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงครับคุณใช่เลยนะบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีจริงนี่ยังอยู่ที่ใต้นะหนูก็ยังจะพาไปใต้อยู่นะคะโอ้โหของใต้มีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะจะชวนไปชิมขนมซะหน่อยขนมตาหยาบค่ะเป็นของอร่อยมากๆเลยจากแดนใต้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้ขนมน่ะ ขนมตาหยาบทำจากแป้งผสมใบเตยนะคะเริ่มจากการเทแป้งลงในกระทะแบบนี้ค่ะเมื่อสุกแล้วก็จะเอาขึ้นมาโรยไส้ที่ทำมาจากมะพร้าวนั่นเองแล้วก็ค่อยๆม้วนเป็นแท่งนะคะ นี่เขาค่อยๆวนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแค่นี้ก็อร่อยได้ทันทีเลยคุณอุมาพรชาวบ้านในชุมชนบ้านหยงสตาร์อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะเล่าว่าขนมตาหยาบมีต้นตำรับเดิมแล้วเนี่ยมาจากมาเลเซียนำมาทำในเมืองไทยประมาณ100ปีที่แล้วนู่นเนี่ยใส่ขนมไส้ขนมนะคะทำมาจากมะพร้าวทึนทึกส่วนตัวแป้งจะใช้แป้งสาลีผสมกับแป้งข้าวเหนียวใส่ไข่ไก่น้ำใบเตยแล้วก็เกลือกินคู่กับกาแฟแล้วก็ชาเย็นเนี่ยอร่อยลงตัวมากๆเลยตอนนี้เนี่ยมีคนทำไม่มากหรอกโดยตัวเองจะขายที่ตลาดนัดหัวแหลมหยงสตาร์วันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนหรือไม่ก็วิ่งขายตามงานต่างๆนั่นเองค่ะอุ๊ยอยากกินนะพ่อตัวไส้อ่ะพอเดารสออกได้มันก็จะมีความหวานใช่ไหมแต่ไอตัวเนื้อแป้งนี่แหละเนาะจะนุ่มๆนิ่มๆแน่เลยเออใช่มันจะเป็นรสชาติยังไงก็ไม่รู้เนาะใช่คล้ายๆทองม้วนเนาะคล้ายๆทองม้วนแต่ว่ามันจะนิ่มไงด้วยความนิ่มแล้วด้วยความเนียนของแป้งเนี่ยฮะเราก็จินตนาการกันไปอุ้ยเหมือนโตเกียวเออใช่ปะน่าจะไหมเหมือนไหมใช่ๆคล้ายๆโตเกียวสีเขียวอะไรอย่างนั้นเป็นใบเตยไงฮะใช่อร่อยเป็นขนมท้องถิ่นเขาก็แล้วกันว่างั้นดีกว่าเนาะคุณครับไปแก่งกระจานกันดีกว่าที่เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะฮะแก่งกระจานคืนนั้นนั่งมองสาวแก่งด้วยรอยยิ้มแฉ่งของสาวบ้านแก่งกระจานนี่นะฮะไปดูผีเสื้อที่แก่งกระจานกันบ้างครับคุณแม่คุณพ่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาตื่นอกตื่นตาตื่นใจกันนะครับบอกว่ากระฝูงผีเสื้อเนี่ยนับล้านตัวเยอะมากๆเยอะมากเลยอ่ะจริงๆนะอันนี้คือธรรมชาติจัดสรรนะครับมากกว่า200สายพันธุ์นะที่บินอวดโฉมกันแบบเนี้ยคุณเนี่ยเดินไปน้ำก็ไม่หนีหน้าบินเข้าหาคนด้วยแบบนี้เหมือนเชื่องเลยเนาะเออดูดิ
ในป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะถ้าไปเดินข้างในฉันจะต้องเป็นอารมณ์เจ้าหญิงแน่ๆเลยที่เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าเธอต้องเดินระวังนะแป้งทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไม่หลบเราอ่ะเราต้องหลบเขานะอ๋อหรออย่าไปเหยียบไปทำร้ายเขานะอะไรอย่างนั้นช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยนะครับก็คือเทศกาลดูผีเสื้อโดยไปดูได้ที่จุดกลางเต็นท์แคมป์บ้านกลางนะฮะตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจากจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับสามารถดูได้ทั้งวันเลยคุณจะขับรถเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักค้างอ้างแรมได้ที่นั่นก็ไปเอ้ยนี่เป็นอีกสีนึงแล้วเหรออุ้ยนี่อีกสีนึงอ่ะสวยอ่ะอารมณ์เหมือนใบไม้ปลิวเลยใบไม้ปลิวใช่ๆใช่สวยเนาะสวยจังนอกจากผีเสื้อแสนสวยแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกแป้งมีวิวทิวทัศน์ค่ะของป่าไงคะคุณพ่อคะนี่เป็นสีเขียวแล้วลูกเป็นอีกแล้วนี่ใช่ๆอุ้ยนางมีหลายสีมากเลยเหรอสภาพอากาศเดี๋ยวจะเย็นสบายนะเที่ยวกันได้อย่างเพลิดเพลินเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ค่ะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเองนะคะครับถ่ายรูปกันเพลิดเพลินเลยเนาะอุ๊ยนะแสดงว่านางอยู่กันเป็นกลุ่มๆเนาะใช่ค่ะเออ200สายพันธุ์ก็จะเป็นสีอ่ะต่างสีกันไปอ่ะใช่อุ๊ยน่าไปอ่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเดินถ่ายรูปกับนางจนหมดไม่หมดหรอกสายพันธุ์นึงกี่ล้านตัวเยอะเยอะมากเลยเนาะจริงน่าไปถ่ายอีกสักครั้งนะคะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยเพราะว่าอะไรล่ะมีของดีรออยู่สิคะของดีมากๆเลยคุณพ่อเนาะแป๊บนึงสิ้นเดือนแบบนี้นะครับทาง RS Mall นะครับขอจัดความพิเศษมาให้กับพ่อๆแม่ๆได้ช็อปกันถึงหน้าจอส่งท้ายเดือนกันนะครับมีทั้งลดทั้งแถมกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับจะพิเศษแค่ไหนพบกับน้องสาวผมเลยครับน้องมิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอมาแล้วนางมาแล้วสวัสดีค่ะผู้หญิงคนนี้เข้ามาทีไรไม่ธรรมดาตลอดใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นนี่เพราะว่าไม่ธรรมดาที่สำคัญไม่ธรรมดาจริงๆพี่เอแป้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะลดแลกแจกแถมจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยแน่นอนมินมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะกับ Wellu Collagen Type 2 Plus Calcium สินค้าขายดีอันดับ1ของช่องเราที่สำคัญขายดีเพราะอะไรทานง่ายละลายเร็วแล้วก็ทานได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่นะคะทานได้ทุกวัยทานได้ทุกช่วงอายุเพราะขายดีเห็นผลในเรื่องของการดูแลข้อเข่าโดยตรงค่ะที่สำคัญตัวเนี้ยเราใส่แคลเซียมเข้าไปพลัสเข้าไปปุ๊บนอกจากจะได้ผมผิวเล็บระบบข้อต่อส่วนต่างๆแล้วยังช่วยไม่ให้กระดูกเราพรุนด้วยทำให้กระดูกเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายไม่พรุนง่ายคือกินแค่วันละ1ช้อนเอาอยู่เลยเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นคอลลาเจนบำรุงข้อเขาเบอร์หนึ่งนี่เรียนบอกคุณผู้ชมก่อนใน1กระปุกของเรานะฮะมีสารสกัดค่อนข้างที่จะเยอะมากจึงเอาอยู่ในเรื่องของข้อเข่า1เดียวเจ้าเดียวนะคะที่ยืน1ในเรื่องของการดูแลจริงๆเรามีคอลลาเจนนะคะเกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นคอลลาเจนไทป์2คอลลาเจนไตรเปปไทด์คอลลาเจนไทป์2จากประเทศเกาหลีแล้วก็ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกข้อเข่าได้เป็นอย่างดีที่สำคัญช่วยเพิ่มน้ำในข้อนะคะเสริมความยืดหยุ่นนะคะในการเคลื่อนไหวของเราได้เป็นอย่างดีแถมยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีวิตามินซีช่วยให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยนะคะซึมซาบได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นให้ครบค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อเข่าแข็งแรงมากๆและต้องบอกว่าความพรีเมียมของเขาคุณผู้ชมขาตรงนี้เลยนะเวลาเรารับประทานนะคะจะทานกับน้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้ชากาแฟน้ำผลไม้โรยในอาหารข้าวก็ได้ทุกประเภทไม่มีกลิ่นคาวที่สำคัญเนื่องจากว่าตัวเวลยูของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเกรดพรีเมียมเวลาเทลงไปปุ๊บเขาจะลงไปที่ก้นแก้วแล้วเดี๋ยวเขาวนมาเองทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้คนก็ได้ไม่คนก็ได้เดี๋ยวเขาจะใสเองแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนจ้าอย่ารอช้าอย่ารอช้ารีบจัดโปรเลยดีกว่าเพราะพ่อแม่อยากรู้แล้วอย่าให้แพ้ครั้งที่แล้วที่มานะบอกเลยนะอย่าให้แพ้ครั้งที่แล้วที่มานะเพราะครั้งที่แล้วพี่ก็สั่งใช่ไหมคะแล้ววันนี้จริงๆนะคุณแม่คุณพ่อครับบอกก่อนวันนี้ให้เยอะกว่าคราวที่แล้วรู้พี่จะเสียใจหรือเปล่าจัดให้คุณผู้ชมก่อนนะคะ Wellu Collagen Type 2ให้ไปก่อน1 2 34 กระปุกให้ยังไม่พอถ้าคุณผู้ชมกดเข้ามาตอนนี้นะคะที่ RS Mall 1781มิ้นแถมเพิ่มอีก1 2 3อีก3กระปุกเป็น7 กระปุกยังไม่พอช่วงนี้หน้าร้อนแล้วร้อนมากจริงมา
จริงๆขออนุญาตแถมกันแดดค่ะตัวนี้เป็นกันแดดตัวขายดีนะคะทาไปแล้วไม่วอกไม่ลอยไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เยิ้มระหว่างวันตัวนี้มินให้ไปเลยอีก1หลอดตัวนี้สามารถป้องกันรังสี UVA UVB ได้มี SPF 50 PA บวกตัวนี้มีข้อดีคือช่วยปกป้องผิวเรานะคะจากแสงแดดทำให้เราไม่ดำและข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยที่สำคัญตัวนี้นะคุณผู้ชมย้ำเลยนะเวลาเราทาไปที่ผิวของเรานะอย่าลืมทาที่คอด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเราขาวอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องปกป้องที่คอหูเนี่ยอย่าลืมทาแล้วก็หลังคอคุณผู้ชมทาซึมเร็วมากซึมเร็วมากและที่สำคัญคุณผู้ชมขาทาไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมผิวเราจะสว่างขึ้นมา1สเต็ปแต่แป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะซึมเข้าสู่ผิวไม่วอกไม่ลอยไม่เหนียวเนินอะไม่เยิ้มระหว่างวันที่สำคัญตัวนี้ให้ฟรีและมันจำเป็นจริงๆนะตัวนี้จำเป็นและยังไม่พอหน้าร้อนบางคนกลัวดำใช่ไหมคุณต้องอัดคอลลาเจนไปเยอะๆค่ะเพราะว่าเรานี้เราแถมแบบซองให้ไปอีก6ซองทานได้อีก6แก้วโอ้โหพกพาได้สะดวกและวันนี้พี่เอไม่รู้จะเสียใจหรือเปล่าเพราะหนูแถมเพิ่มให้อีกชิ้นหนึ่งพี่อะไรให้อีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ได้9แล้วนะ7นะคะแถมนี่8นะคะอันนี้ให้ไปอีกนะเยอะเลยนะคุณผู้ชมและยังไม่พอให้กระเป๋านี่นะคะไปอีก1ใบคุณผู้ชมค่ะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ให้แบบคละสีทั้งหมดนับดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้น10 ชิ้นคุณผู้ชมค่ะเกือบนะคะ 9,000 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1,990 บาทฟังไม่ผิดคุณผู้ชมค่ะ10ชิ้น 1,990 บาทจำนวนจำกัดนิดนึงนะคะขออนุญาตกดให้ทันที่ RS Mall 1781 RS Mall 1781นะคะใครกดทันวันนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะนอกจากพี่มินทานเองพี่มินบอกต่อด้วยใช่ไหมคะโอ้จริงๆแล้วหลายๆคนที่ทานทั่วประเทศเนี่ยเขาพยายามจะส่งรีวิวมาให้เราเอาอากาศไม่ทันจริงๆคุณผู้ชมขออนุญาตโอเค2คนนี้ก่อนเนี่ยพี่เอประภาพรคนนี้อายุเลข5แล้วนะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านโตเกียวขายขนมเนี่ยยืนขายอย่างเงี้ยวันนึงน่ะ 4-5 ชั่วโมงแทบไม่ได้พักเลยนะมีปัญหาอะไรรู้คุณผู้ชมข้อบวมข้อตรงที่หัวเข่าหลังๆเริ่มเป็นที่ข้อเท้าหลังๆคือบวมด้วยแดงด้วยกดแล้วเจ็บมากทีเนี้ยเค้าก็เลยลองทานคอลลาเจนทานมาหลายยี่ห้อสุดท้ายชอบมากเลยนะคะตัวเวลยูของเราเพราะทานแล้วเห็นผลเรื่องข้อเข่าเค้าไม่ค่อยบวมน้ําในเข่าเค้าเริ่มเยอะขึ้นแล้วเค้ายืนได้นานขึ้นตัวนี้คือดีมากและจะบอกว่าพี่เอบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการปวดไม่มีอาการลั่นไม่มีปวดก๊อปปวดแก๊ปเลยและอีกคนหนึ่งพี่ยาเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่บ้าการออกกำลังกายใช้ร่างกายเปลืองมากๆเลยทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วมากนะคะและพี่ยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยทานคอลลาเจนจนเทรนเนอร์แนะนำให้ทานคอลลาเจนปรากฏว่าเขาทานเวลยูทุกวันนี้เล่นหนักกว่าเดิมคืองงมากยิ่งบ้าออกกำลังกายไปใหญ่โตเลยเพราะข้อเข่าดีแล้วใช่แล้วพี่ยาเขาบอกว่าไม่ค่อยมีอาการปวดแป๊บไม่ค่อยเจ็บแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นหนักได้แล้วด้วยวัยเลข5แล้วนะพี่ดูดีเล่นหนักมากแล้วหุ่นดีหุ่นเฟิร์มมากอ่ะแล้วก็ไม่เคยห่างเนี่ยแล้วหน้าผิวพรรณก็ได้ผิวพรรณด้วยนะผิวแกใสผิวดูเนี่ยแล้วรูปผิวเนียนมากลื่นมากใช่เวลาใกล้หมดแล้วอ่ะพี่มินนะแม่จ๋าพ่อจ๋าเร็วๆรีบโทรก่อนใช่ใช่ย้ำคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าเวลยูทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะทานได้ทุกนะคะอายุเลยช่วยในเรื่องของผิวพรรณผมผิวเล็บแล้วก็ข้อต่อได้โดยตรงวันนี้มินจัดให้ไปเลยนะคะเวลยูคอลลาเจน7กระปุกนะคะแล้วก็ให้เวลยูกันแดดอีก1หลอดนะคะให้คอลลาเจนเวลยูพกพาไปอีก1กล่อง6ซองแล้วก็ให้กระเป๋านะคะอเนกประสงค์ใบใหญ่มากนะอันนี้อยากได้ให้ไปอีก1ใบทั้งหมด10ชิ้นนี้ราคานะคะเกือบ 9,000 บาทแต่คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นกดได้เลยค่ะ RS Mall 1781 RS Mall 1781นะคะบอกคุณผู้ชมก่อนถ้ากดทันรับไปเลย10ชิ้นนี้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแล้วก็จัดส่งฟรีจ้ะแม่จ๋าคุณพ่อแม่ครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะโปรดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบ่นว่านั่งเสียดายกันอีกนะครับมาจัดถึงปากท้องต้องรู้แล้วรีบโทรมาก่อนนะฮะผมไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมินมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะโลกช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะจะพาไปดูการเก็บทุเรียนแบบโบราณนะคะต้นสูงกว่า30เมตรโอ้โหสูงมากสูงจริงเฮ้ยแต่ตอนนี้โทรก่อนใช่ต้องเข่าดีเนาะเก็บทุเรียนใช่ปากท้องต้องรู้แล้วรู้คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเก็บทุเรียนนะครับที่ต้นสูงประมาณ30เมตรต้องใช้แบบว่ากลวิธีแบบโบราณนะฮะแล้วก็ทำกันมาจนแบบแคล่วคล่องว่องไวเลยไปดูพร้อมๆกันเลยครับค่ะนี่คือการเก็บทุเรียนด้วยกระสอบนะฮะจากคนตัดทุเรียนนะฮะที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นทุเรียนโบราณลำต้นสูงกว่า30เมตรนะคุณไม่ใช่น้อยๆเลยนะค่ะต้องใช้แบบทักษะอะไรแบบทักษะทักษะแบบโบราณจริงๆเลยนะฮะในสวนทุเรียนแสนตุ้ง
อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับโดยคนที่ขึ้นไปตัดนะคะก็ต้องมีความชำนาญเพราะว่าต้องปีนบันไดขึ้นต้นทุเรียนแบบนี้แล้วก็ไปตามกิ่งต่างๆซึ่งมีเชือกโยงไว้นะคะส่วนคนที่รับที่อยู่ข้างล่างก็ต้องรู้จักจังหวะแล้วก็มีความแม่นอยู่พอสมควรเลยล่ะโดยต้องกะระยะนะคะแบบนี้อุ้ยเสียวแทนเนาะการสะบัดกระสอบรับผลทุเรียนแล้วก็ผ่อนแรงให้ลอดวางขาไปทางด้านหลังเพราะหากกะระยะผิดนะอาจทำให้ทุเรียนตกพื้นเสียหายหรือพลาดพังโดนหนามทุเรียนตามมือตามเท้าวางขาด้วยนะใช่โดยทุเรียนพันหมอนทองนะคะรับยากและอันตรายที่สุดเพราะว่าผลใหญ่แล้วก็น้ำหนักลูกละ 4-5 กิโลกรัมคนรับจะต้องมีทักษะที่แบบว่าดีมากๆเลยแข็งแรงทุเรียนจะได้ไม่เสียหายนั่นเองอุ้ยเสียวเสียวพี่หว่างแทนเลยอ่ะอุ้ยเสียวอุ้ยจริงๆด้วยจังหวะรับเขาเนาะแบบว่าต้องดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมีทักษะอันนี้รับแบบโบราณเลยนะเห็นมาหลายๆส่วนเลยค่ะเป็นแบบนี้รับแล้วโดนหัวหนูทำไงเนี่ยแบะสิแบะเลยอ่ะเสียวอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราสองคนพ่อลูกได้ใหม่นะครับพ่อเอและลูกแป้งขอลาไปกินทุเรียนบ้างดีกว่าอยู่อยากเลยอยากกินนะครับบุญรักษาคุณพ่อคุณครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ